ื้อนมมาเหรอพี่ฉันจะทำชานมอ่ะเลยพี่เห็นว่านมหมดคุณมาที่นี่ทำไมโอ้พระเจ้าอาคาชออกไปเลยนะผมก็แค่อยากจะมาคุยกับคุณเท่านั้นเองแต่ฉันไม่มีอะไรต้องคุยกับคุณน่ะไปซะก่อนที่พี่ฉันจะกลับมาถ้าคุณไม่รักผมแล้วคุณจะช่วยผมจากผู้หญิงผู้นั้นทำไมอ่ะอาคาชขอทีเถอะคุณอยากลืมทุกอย่างระหว่างเราแต่คุณบอกทุกคนว่าผมเป็นพ่อเด็กคุณบอกทุกคนทำไมอ่ะถ้าเป็นแบบนั้นรัชนาพี่ซื้อนมมาน่าดียังไงมาที่นี่สุริมาดังควานรัชนาใช่ไหมผมก็แค่อยากจะถามบางอย่างถามเหรอนายไม่มีสิทธิ์ไม่ต้องมาถามอะไรเลยช่วยเข้าใจผมด้วยนะไม่นายนั่นแหละต้องเข้าใจว่านายไม่มีสิทธิ์มาจะมาที่นี่สุริผมขอแค่2นาทีเองรัชนาไม่อยากคุยกับนายไปซะไปได้แล้วสุริคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งทำไมเพราะผมคือพ่อเด็กไงเล่าพ่อของเด็กอย่างนั้นเหรออย่าพูดคำที่นายไม่เข้าใจความหมายจะดีกว่าโดยเฉพาะต่อหน้าฉันก่อนที่ฉันจะหมดความอดทนฉันจะไม่ทนนายให้นายมาพูดจาเหลวไหลอีกต่อไปออกไปได้แล้วอาคัตฉันบอกให้นายออกไปยังไงเล่ารัชนาคุยกันก่อนนะรัชนาแล้วก็อย่าบังอาจมาเสนอหน้าให้พวกเราเห็นอีกนะฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าพี่อยู่ห้องไหนง่ายจ้าบนยินดีต้อนรับสบายดีไหมนมัสเตค่ะย่ามาหาพี่สาวเหรอจ๊ะหนูคิดถึงพี่ใช่ไหมอันที่จริงพี่ลืมหนังสือไว้ที่บ้านนะคะหนูต้องผ่านแถวนี้พอดีก็เลยแวะเอาหนังสือมาให้นะคะพี่อยู่ห้องไหนล่ะคะขึ้นไปข้างบนนะห้องแรกค่ะที่เจอเลยล่ะจ้ะขอบคุณค่ะบุญมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่โทรหาพี่ก่อนคิดถึงพี่เหรอดีใจนะที่เธอมาขนาดไปค้างที่บ้านแค่คืนเดียวพี่ก็ยังไม่หายคิดถึงยังอยากกลับบ้านอยู่อีกเลยนะพี่นี่บ้าจริงเธอไม่ทันพูดอะไรก็เอาแต่บ่นเรื่องของตัวเองอะเป็นแฟนคลับอาบีนี่เธอคงอยากเห็นห้องส่วนตัวของศิลปินในดวงใจใช่ไหมนี่ซีดีคอลเลกชันของเขานี่เธอจะไม่พลาดฟังเพลงของเขาสักเพลงเลยนะส่วนกีตาร์นี่เขาใช้ซ้อมแล้วก็แต่งเพลงเสมอแล้วก็นะตู้เสื้อผ้าเธอก็รู้ว่ามันไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าแต่มันเป็นห้องเสื้อแบบที่เดินเข้าไปได้อะนะแล้วก็ห้องนี้มีตู้เย็นเล็กๆด้วยน่ารักใช่ไหมล่ะบุญเธอต้องชอบทุกอย่างที่นี่แน่แอร์ก็เย็นอากาศก็สดชื่นมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นทั้งเมืองแล้วเพราะที่นี่มีทั้งหมดทุกอย่างแล้วในความสุขของพี่ล่ะฉันไม่เห็นว่าจะมีที่นี่เลยหมายความว่ายังไงพี่มีทุกอย่างแต่ฉันไม่เห็นว่าพี่จะมีความสุขที่นี่พี่มีมากเลยต่างหากล่ะบุญพี่มีความสุขกับของพวกนี้พี่มีทุกอย่างก็จริงแต่ไม่มีในสิ่งที่พี่ต้องการพี่ต้องการสามีที่เข้าใจในตัวพี่รักพี่ไม่ใช่คนที่หลอกลวงพี่
คนที่เอาแต่หลอกลวงพูดอะไรนะใครบอกเธอข้าจะบอกไปได้ดีกว่าพี่ล่ะพี่อาศัยตาออกไปคนเดียวหรือไงพี่ไม่มีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมฟังนะบุญมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะเธอเข้าใจพี่อย่าหลอกฉันได้ยินที่อาบีพี่เขยตัวดีของเราคุยกับพี่หมดแล้วบอกฉันสิเขาล้อเล่นนะบุญเธอก็รู้ว่าเขามุกเยอะแค่ไหนนะเธออย่ากังวลเกินเหตุเลยเนี่ยฉันอาจเด็กกว่าแต่ฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะเราแบ่งปันทุกอย่างด้วยกันมาตั้งแต่เด็กพี่ไม่เคยเลือกทางเดินผิดแล้วทำไมตอนนี้ถึงปิดบังฉันบอกมาทุกอย่างเลยได้โปรดไม่มีอะไรหรอกนะบุญพี่จะบอกอะไรให้ในเมื่อพี่ไม่มีอะไรปิดบังเธอทุกอย่างเรียบร้อยเชื่อพี่ไม่มีอะไรนะไม่มีจริงๆพี่ไม่อยากบอกฉันไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องพูดแล้วฉันจะไปถามเขาเองว่าวางแผนร้ายอะไรกับพี่ฉันโอเคบุญจะทำอะไรขอที่ห้ามถามอะไรเด็ดขาดเลยนะทำไมต้องห้ามล่ะห้ามทำไมถ้าพี่ไม่บอกฉันจะไปถามเขาเองอยากรู้ก็ต้องได้รู้บุญขอพี่ก่อนนะนี่กับบุญพี่ละอยากฆ่าแม่ละบุญบอกมาคิดว่าถ้าเธอได้คุยกับพวกเขาบอกความจริงและทุกอย่างพวกเขาจะไม่เป็นอะไรอย่างนั้นเหรอเธอกำลังจะทรมานพวกเขาและทำให้พวกเขาอับอายไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนั้นหรอกนะบุญทำไมเธอถึงไม่เข้าใจพี่แต่งกับอบิเชกและไม่มีใครเปลี่ยนความจริงข้อนี้ได้ฝันของแม่ทั้งหมดก็เชื่อมโยงด้วยการแต่งงานของพี่ฝันพวกนั้นเป็นจริงได้ยากมากเธออยากพากฝันที่เป็นจริงของแม่ไปจากแม่อย่างนั้นเหรอความจริงที่เธอได้ยินเป็นความจริงที่แม่ไม่อาจรับฟังได้เธอสองคนมาทำอะไรที่นี่บุญมาหนูก็เลยพาเธอไปเดินดูบ้านเราจะกลับห้องกันแล้วล่ะค่ะมาสินั่งรู้ไว้ด้วยนะห้ามถามอะไรเด็ดขาดเข้าใจไหมบุญพี่ต้องการอะไรมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายแต่พี่อยากให้ฉันดูอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรอย่างนั้นล่ะพวกเขาทรมานพี่ฉันจะเงียบต่อไปไม่ได้ฉันจะไปแจ้งความฟ้องร้องพวกเขาด้วยฉันจะบอกว่าพวกเขาบังคับให้พี่แต่งงานทั้งชีวิตของพี่ชีวิตพี่ก็คือพวกเธอนะมันเป็นของเธอแม่แล้วก็ย่าไม่ใช่ของคนพวกนี้จะรู้สึกยังไงล่ะบุญแม่มีความสุขที่ได้รู้ว่าพี่มีความสุขได้แต่งได้ลงหลักปักฐานกันเราพากความสุขไปจากแม่ไม่ได้ไม่ต้องห่วงพี่นะบุญย่าและอาบีดูแลพี่เป็นอย่างดีท่านรักพี่มากจริงๆจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพี่ตราบใดที่ท่านยังอยู่นะทำไมเชื่อพี่สาวของเธอล่ะบุญพี่จัดการได้ทุกอย่างเธอก็รู้ว่าพี่ไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอความรักอีกแล้วนะชะตาจะทดสอบพี่สักกี่ครั้งก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากนี้แต่ว่าถ้าเธอยังร้องไห้เหมือนยอมรับความพ่ายแพ้อยู่แล้วก็พี่จะโกรธเธอนะดูแลแม่และมีความสุขก็พอเพราะความสุขของครอบครัวเราจะมอบความกล้าให้พี่ต่อสู้กับอาบีเพียงลำพังหรือแม้แต่สู้กับทั้งโลกเข้าใจไหมเธอจะไม่มีความกล้ากับพี่เหรอสัญญาสิฉันสัญญากับตัวเองแล้วว่าจะไม่ยอมสร้างปัญหาอะไรในชีวิตพี่อีกเพราะฉันทุกอย่างเป็นเพราะฉันไม่น่าเกิดมาเป็นน้องสาวพี่เลยนะเป็นเพราะฉันคนเดียวเธอไม่ใช่น้องสาว
ธอก็เป็นแม่ของพี่แล้วล่ะเธอรักพี่มากขนาดนี้ฉันขอโทษไม่ไม่ฉันขอโทษพี่มันไม่ใช่ความผิดเธออย่าพูดแบบนั้นรัดมานี่พวกเธอก็มานี่ด้วยแผ่มี่มิตาลิมานี่เร็วๆมานี่เข้ามีอะไรครับแม่อาบีเชื่อฟังฉันทุกอย่างเพราะทำให้ฉันมีความสุขมากจนอยากจะให้บางอย่างมาถึงอะไรกันแม่ก็ฉันกำลังจะบอกอยู่นี่ยังไงล่ะฟังนะพวกเธอช่วยพวกเขาเก็บของโดยเฉพาะเสื้อผ้าอุดๆเพราะที่ซิมล่าน่ะมันหนาวมากๆทำไมล่ะคะคุณย่าจากสนามบินซิมล่าไปที่โรงแรมพวกเธอจะต้องประสานงานและอำนวยความสะดวกทั้งการเดินทางและที่พักให้กับพวกเขาไม่มีปัญหาใดๆกวนใจ นี่แกนี่จะใช้เงินของทั้งปีหมดไปกับพิธีอะไรกันเนี่ยตอนฉันแต่งเข้ามาบ้านหลังนี้ไม่เห็นจะมีใครอำนวยความสะดวกให้ฉันเลยนะรัฐมานี่หน่อยเร็วเราควรจะไปเที่ยวบ้างนะอาบีกับปลาเกียเพิ่งแต่งงานนะไม่ใช่เราอีกอย่างนะห้ามใครโทรไปรบกวนพวกเขาฉันไม่ต้องการให้พวกเขาคุยกับเราระหว่างที่พวกเขาไปหันนิมูลก็แค่ไม่กี่วันปล่อยพวกเขาได้อยู่กันแบบส่วนตัวคุยกันแค่สองต่อสองอยู่ด้วยกันแค่นั้นก็พออาบีจะไปฮันนีมูนกับแม่นั่นและไม่ยอมบอกฉันอย่างนั้นหนึ่งจำที่สัญญากันไว้ด้วยเหรอฉันไปละเป็นอะไรกับเขาเนี่ยทำไมจ้องฉันแบบนั้นช่างหัวเถอะฉันไม่สนได้สิ่งที่ต้องการแล้วสินะอย่ามาจ้องแบบนี้นะผมรู้ว่าคุณยัดเยียดความคิดเรื่องฮันนีมูนใส่หัวคุณย่านี่ผมพูดกับคุณอยู่นะคุณรู้ว่าผมปฏิเสธคุณย่าไม่ได้ก็เลยเอาคุณย่าเข้ามาผัวพันในแผนคุณใช่หรือเปล่าคุณฝันอยากเที่ยวรอบโลกฟรีหรือยังไงกันลืมสวิตเซอร์แลนด์ไปได้เลยนะคุณไม่คู่ควรกับการนำออกนอกพื้นที่ให้ไปขายหน้าคุณทั้งประเทศหรอกและตอนนี้ผมต้องพาคุณไปชิมล่า4วันผมจะทนอยู่กับคุณ2ต่อ2ได้ยังไงกันเนี่ยโถเอ้ยตั้ง4วันน่ะฉันก็คิดแบบเดียวกันกับคุณนั่นแหละถ้าอย่างนั้นก็น่าจะไปบอกคุณย่าสิว่าคุณอยากไปเที่ยววันอยู่ที่คนเดียวทำไมต้องอ้างผมล่ะทำไมไม่บอกความจริงเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับคุณย่าเลยล่ะจะได้ไม่ต้องพาฉันไปไหนอีกคุณก็รู้ผมทำแบบนั้นไม่ได้คุณจะได้ใช้มันเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์เลยเล่าอยากไปเที่ยววันหยุดเนี่ยคุณวางแผนเอาไว้แล้ว4วันต่อจากนี้จะต้องเป็น4วันที่แย่ที่สุดในชีวิตคุณผมจะทำให้คุณมันตกนรกทั้งไปเลยแล้วรับรองนะว่าจะไม่มีใครหยุดมันได้ไม่ว่าจะเป็นย่าคุณหรือว่าย่าผมก็ตามไม่มีทางอาบีเป็นอะไรไปนะทำไมเดี๋ยวนี้เขาปิดบังฉันทุกอย่างเลยมาแต่เมื่อไหร่ฉันทำให้หมดสนุกเลยอะไรนะเป็นอะไรไปทำไมงุนหงิดจังคุณควรจะมีความสุขสิทำไมต้องสุขก็คุณกำลังจะไปฮันนีมูนกับนางแมวขโมยฉันรู้เลยว่าคุณต้องมีความสุขไม่เอานะอย่าเริ่มดีกว่าไม่เอานะแล้วจะให้ฉันทำยังไงแฟนฉันจะไปฮันนีมูนกับใครอีกคนจุดพลุฉลองชัยเลยไม่เอานะธนุอย่าประชดกันสิคุณก็รู้ทั้งหมดนี้มันเป็นขั้นตอนการแต่งงานคุณก็เข้าพิธีมั่นพิธีแต่งไปหมดแล้วคุณสัญญากับฉันแล้วว่าคุณจะอยู่ให้ห่างจากนางนั่นแล้วทำไมพวกคุณกลับใกล้ชิดกันเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วยิ่งต้องอยู่ในห้องเดียวกัน2ต่อ2ถึง4วันเลยถ้าเกิดว่าหยุดนะธนุคุณก็รู้เรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดคุณไม่เชื่อใจผมหรือไงฉันไม่เชื่อใจมันทำได้ทุกอย่างถ้ามันจ้องจะจับคุณถ้ามันให้คุณดื่มอะไรมันทำได้ทุกอย่างแล้วฉันจะทำยังไงโอเคได้มากับผมดูเธอคุณคิดว่าจะเกิดอะไรระหว่างเราล่ะคิดว่าผมมองเธอแล้วจะเกิดอารมณ์หรือยังไงเฮ้ยแมวขโมยบอกเธอแบบที่ผมเพิ่งบอกคุณสิว่าผมจะทำอะไรกับคุณตลอดทริปนี้ผมบอกเธอว่า
4วันจากนี้จะเป็น4วันที่แย่ที่สุดในชีวิตเธอผมจะทำให้เธอเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นเลยจะไม่มีใครมาหยุดมันได้ด้วยไม่ว่าย่าเธอหรือว่าย่าผมหิมะที่ซิมล่าอะละลายไม่เห็นหน้าเธอแต่ไม่ใช่กับผมหรอกคุณคิดแบบนั้นได้ยังไงเนี่ยคิดแบบนั้นเนี่ยมันถือว่าดูถูกผมมากเลยนะโอเคผมจะพูดให้ชัดเลยจับเอาไว้ผมเกลียดคุณผมไม่ได้ไปเพื่อความสนุกของตัวเองจะไปเพื่อทรมานคุณต่อให้เราแต่งงานกันมันก็เป็นแค่เพียงในนามเท่านั้นคุณจะต้องทนผมคืนแบบนี้ไปตลอดชีวิตเพราะว่าผมรักคุณผมไม่มีวันจะรักคุณไม่ว่าฮันนีมูนนี่หรือว่าตลอดชีวิตพี่อยากเชื่อว่าคุณจะทำแบบนั้นดูหน้ามันสิผมไม่ได้ดูหน้าเขามาหลายวันแล้วแต่วันนี้ผมต้องมองหน้าเพื่อจะได้ตบหน้าด้วยคำพูดไงล่ะยังไงซะหวังว่าคุณจะได้ยินชัดและไม่หึงผมอีกนะฉันขอโทษนะอาบีฉันไม่รู้ว่าอะไรทำให้ฉันคิดแบบนั้นอภัยให้ฉันด้วยนะไม่เป็นไรจะคิดแบบนั้นอีกก็แล้วกันโอเคแล้วคุณจะอยู่กับมันยังไงอะนั่นแหละที่ผมคิดไม่ตกผมทนอยู่ห้องเดียวกับเธอยังไม่ได้เลยแล้วนี่ต้องไปหลายวันมันน่าขนลุกมากแย่จริงฉันคิดออกแล้วหวังว่าจะไม่เกี่ยวกับผมนะโอ้เกี่ยวสินะเนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยฉันชอบของขวัญจากหนูมากจ้ะอาบีล่ะคะเขาชอบบ้านของเธอเขาบอกว่าชอบคนยากของปราเกียต่างคนต่างเป็นแฟนคลับกันเลยล่ะคุณก็พูดกันไปนะคะไม่ต้องรักษาน้ำใจกันหรอกค่ะไม่ฉันพูดเรื่องจริงฉันจะต้องโน้มน้าวใจคุณย่าให้ยกเลิกฮันนีมูนทริปให้ได้เลยประเกียอยู่แถวนั้นไหมคะเราอยากคุยกับเธอนะคะไม่จ้ะเธออยู่ห้องเธอพวกเขากำลังจะไปฮันนีมูนกันก็เลยยุ่งๆกับการจัดกระเป๋าดีเลยค่ะเด็กๆจะได้ใช้เวลาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นแล้วพวกเขาจะไปไหนกันล่ะคะฉันอยากส่งพวกเขาไปสวิตเซอร์แลนด์แต่อาบีน่ะยุ่งมากตอนนี้ก็เลยให้พวกเขาไปเที่ยวซิมล่าสัก 4-5 วันก่อนหยุดยาวเมื่อไหร่ค่อยไปสวิตเซอร์แลนด์อีกทีวันหลังนะจ๊ะพวกเขาจะไปกันเมื่อไหร่ล่ะคะคือว่าฉันอยากจะเจอปราเกียก่อนที่จะไปนะคะพวกเขาจะไปพรุ่งนี้ 10 โมงได้ค่ะฉันจะไปหาพวกเขาแค่นี้นะคะนามัสเตนามัสเตว้าวพี่สาวได้ไปฮันนีมูน2รอบซิมล่าแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ทำไมต้องสวิตเซอร์แลนด์ล่ะอาบีจะพาเธอไปรอบโลกก็อย่างได้พี่กับอาบีจะไปฮันนีมูนฉันสงสัยจังว่าอาบีคิดอะไรอยู่ฉันเป็นห่วงพี่จังเอานี่ปราเกียเข้ามาก่อนสิฉันเพิ่งวางสายจากทางบ้านเธอพอฉันบอกแม่เธอว่าพวกเธอจะไปฮันนีมูนกันแม่เธอก็มีความสุขมากๆถ้าเป็นอะไรเหรอจ๊ะหน้าตาดูไม่ค่อยดีเลยนะเปล่าค่ะคุณย่าหนูแค่ปวดหัวนิดหน่อยนะคะถ้าปวดหัวเดี๋ยวฉันนวดให้นะเดี๋ยวก็หายเอาหน่อยไหมหนูไม่เป็นไรค่ะอย่าห่วงเลยหนูไม่เป็นไรเวลาอาบีปวดหัวฉันก็จะนวดให้เขาแล้วเขาก็หายเป็นปริทิ้งถ้าฉันนวดให้อาบีได้ทำไมจะนวดให้เธอไม่ได้อ้อนนึกออกแล้วบีโตครับย่าช่วยทำความสะอาดห้องอาบีแล้วเอาของขวัญไปวางในนั้นทีนะระวังด้วยล่ะอาจมีของแตกหักได้ครับมาเถอะจ้ะจะนวดให้นะ